มือหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ทบทวนกันแล้วมาดูกันต่อนะคะวันนี้ก็มาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนะคะนักเรียนวันนี้ก็เรียนกันการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันนักเรียนมาดูนะคะเอาอ่านได้ไหมคะจำนวนอะไรคะจำนวนแรกเลยด้านซ้ายมือนักเรียนอ่านว่าจำนวน281กับอีกจำนวนนึงด้านขวา28นะคะเทียบได้ไหมคะจำนวนไหนมากกว่าคะจำนวนใดมากกว่า281ใครว่า281มากกว่าใครว่า28มากกว่าไม่มีนะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันเอาเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมคะทำไม281มากกว่า28เพราะอะไรทราบไหมทราบไหมคะใครทราบแล้วเอาเดี๋ยวมาดูเพราะอะไรคะโอ้เอาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะเนื่องจาก281 2หลักอะไรคะนักเรียน2หลัก108หลัก10 1หลักหน่วยเลขกี่หลักคะ3หลักอ้าวแล้ว28ล่ะคะ28 2หลักอะไรคะ2หลัก18หลักหน่วยเพราะฉะนั้น28เลขกี่หลักคะ2หลักเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า281นี่3หลัก28นี่2หลัก3หลักกับ2หลักอันหนูว่าไหนมากกว่ากันคะอ้าวนะคะหนูก็ว่า3หลักมากกว่าใช่มั้ยคะน้าวใครถูกบ้างคะเนื่องจาก281มีจำนวนหลักมากกว่าส่วน28นั้นเลขกี่หลักเอง2หลักนะเพราะฉะนั้นจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็จะเป็นยังไงกว่ามากกว่านั่นเองเอาตบมือหน่อยนะคะค่ะสรุปว่า281มีจำนวนหลักมากกว่า28นะคะ
พราะ281นี่เลข3หลักส่วน28นั้นเลข2หลักดังนั้น281ก็จะต้องเป็นยังไงกว่า28มากมากกว่า28สัญลักษณ์มากกว่านักเรียนลืมหรือยังคะเขียนยังไงทราบไหมคะทราบครับทราบใช่ไหมคะเขียนได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกครับยังไม่ลืมป.1เรียนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเอาใช้เครื่องหมายเข้ามาเครื่องหมายมากกว่าอันนี้นะคะครับค่ะหัวลูกศรจะไปทางด้านขวามือใช่ไหมคะขวามือนะคะต่อไปนะคะมาดูตรงนี้บ้างค่ะจำนวนอะไรคะนักเรียนคะซ้ายมือนักเรียนจำนวนแรกอะไรคะ94 94นี่เลขกี่หลัก2หลัก9หลักอะไรคะ10หลัก10 4หลักอะไรคะหลักหน่วยต่อไปค่ะกับ132อีกจำนวนหนึ่งอ่านว่าอะไรคะ132 132 1หลักอะไรคะนักเรียน1หลักร้อย3หลัก10 2หลักหน่วยเพราะฉะนั้น132เลขกี่หลักคะนักเรียน3หลักนักเรียนยกนิ้วขึ้นมาเลย94นักเรียนก็ยกขึ้นมาเลขกี่หลักคะ2หลักเอาชุบขึ้นมา2นิ้วต่อไปขวามือนักเรียนก็คือ132เลขกี่หลักคะ3หลักอ้าวลองเปรียบเทียบกันค่ะ2หลักกับ3หลักหนูว่าจำนวนไหนน้อยกว่าจำนวน94อ้าวใครว่าอะไรคะ94อะไรน้อยกว่า94น้อยกว่าเพราะอะไรคะมันมีตัวเลข2หลักอ๋อมีจำนวนหลักน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะสรุปว่าจำนวนใดมีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่2ก็ต้องเป็นยังไงกว่า3มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า3ใช่ไหมคะ2หลักก็ต้องน้อยกว่า3หลักสินะคะอ้าวเก่งมากตบมือหน่อยนะคะ94มีจำนวนหลักน้อยกว่า132นะคะดังนั้น94ก็ต้องเป็นยังไงกว่า132น้อยกว่าน้อยกว่าเก่งมากค่ะน้อยกว่านะคะ94ก็ต้องน้อยกว่า132เนื่องจาก94มีจำนวนหลักน้อยกว่า132เครื่องหมายน้อยกว่าใครเขียนได้คะเขียนได้ไหมคะในทางคำท่าสิคะเอามือยกขึ้นมาเลยเขียนเลยในกลางอากาศเลยลูกไปทางไหนหัวลูกศรไปทางไหนคะทางไหนคะซ้ายมือหรือขวามือคะซ้ายหนูบอกว่าหัวลูกศรไปทางซ้ายมือเลยคะเดี๋ยวมาดูคำเฉลยกันนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกยังจำได้นะซ้ายซ้ายเก่งมากใช่ไหมคะหัวลูกศรก็ต้องไปทางซ้ายมือไหนยกมือซ้ายขึ้นมาสิคะหัวลูกศรแหลมๆอ่ะแหลมๆเขาเรียกว่าหัวลูกศรก็ต้องมาทางมือซ้ายใช่ไหมคะค่ะ94ก็น้อยกว่า132เอาตบมือหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้แล้วว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่าในที่นี้จำนวนหลักจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะเอามาสรุปกันเลยนะคะสรุปได้นะคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ค่ะการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
เปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันอันนี้ง่ายไม่ยากอะไรนะคะจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านะคะต่อไปค่ะว่าไงคะจำนวนใดมีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นจะน้อยกว่าจำนวนใดที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะเป็นยังไงกว่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเอาตบมือหน่อยโอ้โหเก่งจังเลยนะคะต่อไปว่าไงคะจำนวน2จำนวนมีเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันและถ้าไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยจำนวน2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันนะคะอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันและถ้าไม่เท่ากันก็อาจจะน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้เครื่องหมายอันแรกเครื่องหมายอะไรสักคาบไหมคะเท่ากันเครื่องหมายอะไรคะอันแรกเลยเท่ากันอันที่2อะไรคะน้อยกว่าอันที่2อะไรคะเอาใครทราบใครทราบเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่เท่ากับโอ้โหเก่งมากนะคะเครื่องหมายแรกเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปก็ไม่เท่ากับก็จะเป็นขีดทะแยงลูกใช่มั้ยคะทะแยงต่อไปอันที่3อะไรคะมากกว่าหัวลูกศรไปทางขวามืออันที่4ค่ะน้อยกว่าจำง่ายๆว่าถ้ามากกว่าหัวลูกศรมาทางมือขวาอ่ะยกมือขวาขึ้นมาถ้าน้อยกว่าหัวลูกศรก็มาทางซ้ายมืออ่ะยกมือซ้ายค่ะมือลงค่ะเป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบนะคะเรียนแล้วป.1ใช่ไหมคะใช่ครับอันแรกบอกคุณครูใหม่อีกครั้งนึงคือหมายอะไรคะอันแรกเท่ากับก็คือ2เส้นยาวเท่ากันแล้วก็ขนานกันอยู่ในแนวนอนแนวนอนต่อไปอีกอันนึงคือจะเป็นเท่ากับนี่แหละแต่ว่าขีดทะแยงผ่านมาไม่เท่ากับตัดมานะคะอันนั้นก็คือไม่เท่ากับแล้วก็มากกว่าแล้วก็น้อยกว่าอันนี้ก็คือเท่ากับแทนพร้อมกันเลยค่ะแทนเท่ากับแทนเท่ากับไม่เท่ากับเก่งมากค่ะนี่อะไรคะมากกว่าอันนี้แทนน้อยกว่าเก่งมากค่ะนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะทำแบบฝึกพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วแบบฝึกแบบ